พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยบอกว่าวันจันทร์ที่14พฤษภาคมนี้จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเมืองไทยที่เป็นชาติเกษตรกรรมซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษั กับวงชนชาวไทยนอกจากนี้นะคะวันพืชชมงคลก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจําปีอีกด้วยนับเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ได้ทราบข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่าเครื่องปีแรกประเทศไทยสามารถครองแชมป์ส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะโดยส่งออกข้าวได้กว่า4ล้าน9ก้0 0 0ตันค่ะแล้วก็เชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยจะดีขึ้นและราคาจะดีต่อเนื่องค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ ท้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้ทราบข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยว่าครึ่งปีแรกประเทศไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยส่งออกข้าวได้กว่า4.99ล้านตันและกรมการค้าต่างประเทศรายงานว่าได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก9.5ล้านตันเป็น10ล้านตันเป็นผลให้ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและข้าวหอมมะลิราคายังคงอยู่ในระดับสูง ที่ผ่านมาเราชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐของฟิลิปปินส์ปริมาณ1 2 0 0 0 0 0ตันและยังสามารถชนะการประมูลของอินโดนีเซียได้อีกกว่า2,000 0 0ตันรวมทั้งเรายังจะมีการส่งมอบข้าวให้กับจีนแบบรัฐต่อรัฐงวดที่5อีกกว่า1,000 0 0ตันซึ่งคาดว่าจะส่งมอบเสร็จภายในเดือนนี้เชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยจะดีขึ้นและราคาจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าอยากให้เกษตรกรติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการผลิตและการขายอย่างเหมาะสมด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณเพราะว่าถ้าปริมาณมากเกินไปราคาก็จะตกลงถึงจะขายข้าวได้มากราคาก็ยังคงได้น้อยอยู่นะคะเพราะว่าเราไปแข่งขันใครไม่ได้รวมไปถึงในเรื่องของการลดราคาต่างๆด้วยนะคะ